ราชผมว่าคงจะเกิดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะว่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นไม่มีศึกสงครามบางเป็นศึกสงครามประเทศใดเมืองใดถ้าไม่มีศึกสงครามศิลปวัฒนธรรมก็จะคงคงสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นเราจะได้เห็นนักกวีศรีปราชญ์ทั้งศรีปราชญ์ทั้งอะไรต่างๆเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนที่นี่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับสั่งให้พระยาโยมราชมาสร้างเมืองโคราชที่นี่คนโคราชก็เลยต้องเป็น